นวันนี้เราได้มาพบกันอีกแล้วนะครับที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องผู้ใดที่จะมีโชคลาภในวันที่1สิงหาคมนะครับโดยที่ผมจะใช้หลักการวิชาการจักรลักจรนะครับของอาจารย์ท่านพ่อคุณดวงสุริเมธนะวิชานี้ชื่อว่าวิชาอังควิชาธาตุนะครับที่ผมจะใช้หลักการจักรลักจรเช่นว่าวันที่ลอตเตอรี่ออกนะฮะเป็นวันที่1สิงหาคม2560นะครับจะตกวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน9ปีละกานะครับช่วงผมก็ขอรหัสมาได้เป็นตามตัวเลขตามนี้นะครับว่าจะออกมาคำพยากรณ์ว่าท่านผู้ใดบ้างหรือไม่นะในอายุย่างเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับจะออกมาในพื้นที่ผมตั้งพื้นดวงไปอย่างนี้นะครับหลักการของผมนะครับผมจะใช้เอาการจักรลักจรคือปีเดือนและวันปัจจุบันนี้ตั้งได้รหัสอย่างนี้นะครับแล้วท่านบอกแล้วอาจารย์แล้วอาจารย์จะเอาอะไรมาเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์ในการที่บอกว่าชื่อพยางค์ท้ายของท่านของผู้ใดที่จะมีโชคลาภแล้วหรืออายุย่างใดเป็นมีโชคลาภผมก็ใช้หลักการจากการตั้งดวงณปัจจุบันคือการจักรลักจรเนี่ยมันจะตั้งมันได้อันนี้ดาวแล้วก็ดูดาวนะครับว่าดาวตรงไหนในช่วงระยะวันที่1สิงหาคมตัวนี้มันมีอะไรนะฮะว่าอยู่ตำแหน่งอะไรที่มันโดนเด่นและมาส่งผลนะครับมาปรากฏว่าผมดูดาวมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าดาวอาทิตย์มันส่งผลก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นมาวาดปกติด้วยแสดงว่าคุณอาจจะมีโชคหรือคุณจะเสี่ยงโชคคุณอาจจะต้องมีปัญหามีความวุ่นวายนะฮะไอ้ผมก็เลยตัวนี้ตัดไปเพราะว่ามันมีตัวอุบาทเข้ามาแล้วก็กรอบเงินก็อยู่ตรงนั้นโครคาตัวเดียวนะผมก็เลยไม่ใช้อันนี้ผมก็มาใช้ในดาวที่ดูว่าสวยนะผมก็ดูดาวในดาวพฤหัสนะฮะพฤหัสเป็นธนาเป็นตนุเป็นกรรมะเพราะว่าคุณจะได้เงินได้ทองจากกรรมคือกรรมบุญกรรมอดีตชาติที่คุณเคยสร้างสมมาไว้นะกรรมะของผมนี่ตีเป็น2ในนะครับในแรกก็คือกรรมเก่ากรรมที่คุณสร้างไว้แต่อดีตชาติเช่นคุณกรรมดีอะไรไว้ก็ส่งผลกับกรรมในชาตินี้แล้วส่งผลว่าถ้าชาตินี้คุณได้ทำอะไรให้มันสอดคล้องกับการที่เขาอดีตชาติบอกว่ากรรมะมหาโภคะถ้าบอกความโภคะหรือว่าคุณจะได้ลาภก้อนใหญ่มีลาภจำนวนเยอะนะแล้วตำแหน่งตกตำแหน่งเขาว่าราชาด้วยราชาบอกว่าราชาในที่นี้ผมเทวตีเป็นตำแหน่งสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่นะฮะรัฐบาลรางวัลโชคใหญ่ๆรางวัลใหญ่ๆซึ่งรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะถูกได้นะเพราะว่าคำมหาโภคะเนี่ยมันใหญ่กว่าโภคะธรรมดามันเป็นมหาก็ถือว่ามันต้องใหญ่มากกรรมะเป็นกรรมใดอดีตชาติส่งผลคุณชาติเนี่ยคุณประสบความสำเร็จนะพระราชาแน่นอนนะผมเลยตีว่าดาวงวดวันที่1สิงหาคมเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมันส่งผลเด่นผลดีนะฮะในการที่จะมีโชคลาภนะฮะแล้วผมก็มาดูในชั้นตัวดาวต่อไปก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์แปลว่ามาตากระดุมพระลาภะมาตากระดุมพระลาภะไอ้ผมก็ตีความหมายว่ามาตาตีแปลว่าคุณแม่โดยตรงก็ได้คุณแม่หรือผู้ร่วมงานหรือญาติพี่น้องฝ่ายแม่ที่มีอายุมากกว่าเนี่ยเขาจะนำโชคลาภมาให้คุณหรืออาจช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณถ้าบอกในตีความหมายเพราะว่าคุณอาจจะฝันถึงคุณแม่คุณพ่อนี่คุณจะปิดตาคุณพ่อนะโทษทีปิดตาที่ฝันคุณพ่อคุณอาจจะฝันถึงคุณพ่อนะหรือคุณพ่อจะให้โชคลาภคุณหรืออาจจะคุณพ่อเนี่ยมาเข้าฝันอุปถัมภ์ให้คุณเกิดโชคลาภก็ได้เนี่ยตรงใจว่าปากเป็นเลยนะปิดตาแปลว่าคุณพ่อนะฮะปิดตาคุณพ่อประดุมพระราพะช่วงระยะนี้ดวงคุณเนี่ยจะสมพงกับคุณพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับเขาจะให้โชคลาภวัฒนาขอบคุณ
ถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาก็เป็นคนที่ให้โชคลาภคุณอาจจะได้หวยจากที่ไหนมาแล้วอาจจะมาพูดมาบอกคุณรู้เรื่องหัวใจหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านที่คุณครองคุณอยู่อาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านอาจจะมาเข้าฝันบอกเลขบอกโชคนี่นะครับเราถือว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้เพราะคำว่าธรรมชาติเขาบอกว่าความสำเร็จถ้าหากคุณได้โชคได้ลาภแล้วคุณก็ควรจะทำบุญให้ท่านบ้างนะเอาละครับทีนี้มาดูดาวต่อไปคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็มาประกอบคำว่ามาตาราชาพยายะมาสิทิโชทางคางเขาบอกว่าคุณอาจจะได้การบอกเล่าหรือได้จากแม่หรือญาติของฝ่ายแม่ที่อายุมากแต่ท่านยังเสียชีวิตไปแล้วอาจจะเป็นคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยญาติของฝ่ายแม่นะอาจจะมาให้การเข้าฝันมาบอกโชคลาภคุณแต่มันมีข้อแม้ว่าคำว่าพยายามเนี่ยคุณต้องปกปิดเป็นความลับอย่าเผยแพร่นะถ้าคุณฝันหรือเห็นหรือมีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติของฝ่ายคุณพ่อคุณแม่นะหรืออาจจะมีราชาคือเพื่อนก็ได้นะเพื่อนหรือผู้ร่วมงานนะมาได้เลขมาจากที่ไหนก็ตามแล้วก็มาบอกคุณเนี่ยเพราะคุณเนี่ยชื่อคุณเนี่ยนะมันตกดาวเสาร์ตัวเนี้ยนะมันมีเหตุว่าคุณต้องอยากแพร่พายเปิดเผยเพราะฉะนั้นอย่าเล่นมันจะเคลื่อนมันจะมีปัญหานะครับเพราะตัวเนี้ยมันดาวเป็นตัวบอกไว้ขอให้คุณใช้ตามแนวทางนี้คุณจะต้องประสบโชคลาภแน่นอนเลยครับเอาล่ะนะนี่การที่ผมบอกว่าที่มาที่ไปของคนที่จะมีโชคลาภในวันที่1สิงหาคม2560เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นะฮะท่านได้ฟังแล้วก็รู้ว่าผมไม่ได้พูดมั่วๆหรือผมจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์มั่วหรือเปล่าว่าที่แล้วบอกว่าดาวอาทิตย์ดาวจันทร์และดาวพุธมีโชคผมก็ใช้หลักการนี่แหละครับแต่นี่หลักการนี้ผมก็จะมาใช้ว่าเนี่ยใครจะมีช่องมีลาภบางมีอย่างไรเนี่ยผมก็จะบอกแล้วก็เขียนเป็นตัวอักษรมาเช่นว่าดาวพฤหัสนะครับเห็นมันช่วงนี้บอกดาวพฤหัสเด่นใช่ไหมดาวพฤหัสเด่นแต่คนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาวันพฤหัสมาเอาทำพยากรณ์นะหรืออาจจะราศีธนูหรือราศีมีนมาทำพยากรณ์แต่ของผมนี่อังคารพิจารณาท่านหรือบทท่านพ่อคุณดวงต้องมีอะไรที่ต้องแตกต่างถ้าเราเหมือนเขาก็เราต้องถือว่าเราก็ธรรมดาไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องระบุออกมาเลยว่าอักษรพยางค์ท้ายนะมันให้โชคอย่างไรแล้วดาวดวงไหนที่ให้โชคใช่ไหมผมบอกว่าเนี่ยดาวพฤหัสมันเด่นเพราะอะไรเพราะทำงานเพราะการงานการเงินสนุกก็แปลว่าวัตถุของเขากรรมะได้จากกรรมกระทำของเขาแต่อดีตชาติและกรรมปัจจุบันที่เขาสร้างแล้วก็ก่อให้เกิดมหาเถรจุกมหาโภคะของเขาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากคุณได้โชคลาภในการในงวดนี้แล้วคุณอย่าลืมนะครับรีบสร้างบุญสร้างกุศลเพราะถือว่าคุณได้เอาลาภบุญกุศลเก่าเอามาใช้แล้วเพราะฉะนั้นคุณเมื่อได้ลาภได้ผลแล้วคุณควรที่จะทำบุญทำกุศลเพิ่มเพื่ออย่างน้อยสุดก็เป็นการเติมบุญเติมกุศลเติมโชคลาภในตัวคุณเองนะครับผมก็ขอแนะนำไว้แค่นี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงว่าเอาละดาวอาจารย์บอกว่าดาวพฤหัสนะอักษรที่เป็นข้องเกี่ยวกับดาวพฤหัสมีอะไรบ้างนะอักษรที่ข้องเกี่ยวกับดาวพฤหัสนะครับมีบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาฝอพอพานฝอฟันพอตำเผาและหมอมานะครับบุคคลใดที่มีอักษรตามนี้ถือว่าคุณเข้าข่ายอยู่ในดาวพฤหัสที่จะให้โชคลาภกับคุณแล้วทำไมครับอย่างผมนะฮะผมชื่อจริงผมนะผมอาจารย์ธนพัฒน์พัฒน์มังกรตำเผาพัทระนะครับก็มีชื่ออยู่ในนี้ละครตำเผาธนพัฒน์เพราะพัฒน์นี่เป็นพยางค์ท้ายของชื่อผมนะชื่อผมธนพัฒน์เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะมันเป็นแบบนี้ธนพัฒน์ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะคือพยางค์ท้ายนะครับชื่อพยางค์ท้ายเพราะว่าพัฒน์มันตรงกับตัวนี้นะครับนี่ครับถือว่า
คนที่มีชื่อพยัคฆ์ท้ายตามนี้ถือว่ามีโชคนะครับนะครับหรือเอาอีกชื่อหนึ่งคำว่าบุปผาเงี้ยนะพอพึ่งพอฝาเนี่ยบุปผาถ้าบุปผาเนี่ยบุปผาไปนะครับเนี่ยบุปผาเนี่ยไอตัวผาตัวนี้นะครับเป็นชื่อพยัคฆ์ท้ายนะครับพยัคฆ์ท้ายนี่มันตรงกับตัวนี้นะครับบุปผาถือว่ามีโชคแล้วก็อย่างบุญมีหรือบุญมานะฮะบุญมีนะหรือมีหรือมานะฮะก็ตรงแบบตรงชื่อพยัคฆ์ท้ายมามานะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับหรือท่านที่ติดตามดูYouTube ของผมนะครับขอทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่ามีบางคนหลายท่านโทรมาถามผมบอกว่าอาจารย์คือในที่นั้นจะมีโชคมีลาภไหมผมบอกคุณเอาชื่อพยัคฆ์ท้ายของคุณเนี่ยออกที่เป็นเสียงนะออกเป็นพยัญชนะพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้หมดบางครั้งบางทีตัวเขียนกับตัวเขียนตัวอ่านไม่เหมือนกันเราต้องถือเอาตัวอ่านเป็นที่ตั้งนะครับคำว่าธนพัฒน์เนี่ยคุณไม่ต้องเขียนความสัมพันธ์พัฒน์ถึงก็ได้คุณเขียนอย่างนี้ด้วยถึงก็ได้ถึงคำว่าพัฒน์ตัวนี้พัฒน์ตอนเด็กเลยก็ได้ออกเสียงตัวนี้พัฒน์ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะมันตกกับคำว่านะครับแต่พัฒน์ตัวนี้ไม่ต้องพัฒน์ตัวนี้เอาคำว่าพัฒน์ตัวนี้เอาเป็นเสียงอ่านนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ขออธิบายแค่นี้นะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงว่าอักษรที่จะมีโชคตัวต่อไปคือตัวอะไรนะครับสวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเก๋เองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก๋หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองตอนที่จะมีช่วงตัวต่อไปนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์บอกทำไมอาจารย์ที่บอกว่าดาวศุกร์จะมีช่วงก็มันปิดตาสะดุดพระราพระพระราพระเขาบอกว่าราพุทธชัดๆอยู่แล้วครับเมาส์ก็ถามเขาบอกว่าเข้าหลักฐานนะว่าหลวงพ่อไงครับอุปถัมภ์ปิดตาประดุจพระราพระอุปถัมภ์บอกว่าช่วงนี้นะวันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะคุณจะได้คุณพ่อหรือเจ้านายที่มีชีวิตหรืออาจจะเป็นคุณพ่อที่เคยที่เสียชีวิตไปแล้วหรือคุณปู่คุณย่านะคุณปู่คุณย่าที่เป็นข้องเกี่ยวกับคุณพ่อเราอ่ะเขาจะมาให้โชคให้ลาภนะครับถือว่าไปในมาอุปถัมภ์คือพระอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับเรื่องลาภผลหรือท่านมาเข้าฝันนะครับคือท่านมาเข้าฝันเราเนี่ยก็แสดงว่าท่านน่ะจะมาช่วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องลาภผลกับคุณนะครับเป็นเมตตานะครับเมตตากระดุมพระลาภพระอุปถัมภ์แล้วมาตกคำว่าถุงชัยก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสสูงที่จะได้ที่จะถูกนะครับแล้วนี่จะถามว่าอ้าวแล้วดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นชื่ออะไรก็ชื่อพยัคฆ์ท้ายอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้นะครับมีสอสราสอสราแล้วสอบริษีนะแล้วก็หอยหีบจุฬาฯดูคู่ก็คุณก็คิดเอาแล้วกันคำว่าอะไรนะคำว่าเมื่อตอนนี้ชื่อนี้นะยากเหมือนกันนะคำว่าเนี้ยถ้าว่านายชื่อนายอาสาอย่างเงี้ยอาสาใช่ไหมอาสาเสือตัวเนี้ยก็อาสาไม่ใช่อาสาตัวนี้มันเป็นในนั้นตัวเติมเป็นตัวดาวพานละโอ้
แต่จะเปรียบเทียบในย่างไงอาสาตัวนี้อาสาอาสาตัวนี้นะครับสอสสสบอลสี่นะครับอาสาสบอลสี่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเขาขายนะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสอเสือตัวนั้นน่ะตามวิชาอังคาวิชาท้าหัวศาสตร์พม่าเราไม่ถือว่าเป็นดาวศุกร์เราถือว่าเป็นดาวคานะถ้าว่าสอเสือตัวเดียวนะครับสอเสือตัวเดียวนะตอนนั้นเราเป็นดาวคานะสอเสือเนี่ยเป็นเท่ากับอังคารเท่าดาวคานนะครับขอท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับถ้าเป็นสอเสือเท่ากับดาวคานในวิชาของผมนะครับไอ้ที่เสือตัวดาวศุกร์นี่จะยกตัวอย่างยากนิดนึงเพราะมันเป็นนกฮอนนกคู่แล้วก็ดาวจุฬาด้วยก็เลยยากนิดนึงนะครับนะครับตอนเมื่อเราได้บอกที่มาที่ไปแล้วนะครับทีนี้เราคำบอกที่มาที่ไปของดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยฮะว่ามีที่มาที่ไปยังไงดาวเสาร์ว่ามาตารหัสชะพยายะมาตารหัสชะพยายะก็อย่างที่ผมบอกนะครับสาชาแปลว่าพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานมาตาก็แบบว่าเป็นอายุมากกว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงหรือมาตายอีกคำหนึ่งก็แปลว่า เราเป็นตัวแทนเหมือนกับว่า เรามีเพื่อนเราเนี่ยเขาไปคำชะโนดหรือไปไหว้พระไปเจ้าที่ไหนก็ตามเขาบอกจะไปดูหาเลขดีเลขเด็ดหรืออาจจะไปหาเจ้าแม่จะเคียนทองไปขูดดูเลขดูอะไรหรือจะไปคำชะโนดไปไหว้หลวงปู่สีสุดทออะไรอย่างนี้หรืออาจจะไปที่ปัจจีนหลวงพ่อปากแดงอะไรอย่างนั้นนะอาจจะแบบว่าไหว้วานที่เพื่อนฝูงเขาไปแล้วบอกพี่ไปแล้วเดี๋ยวมาบอกหนูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ไปแทนคุณไปเหมือนเป็นตัวแทนของคุณอ่ะไปแล้วปรากฏว่าเขามาบอกโลกเลขคุณแล้วนะคุณต้องปิดเป็นความลับไม่ต้องบอกใครถ้าคุณบอกคนอื่นแล้วเลขมันจะเคลื่อนเพราะนั้นตอนนี้คำว่าพยายะแต่ว่าปิดบังซ่อนเร้นหรือเจ็บป่วยแต่ที่นี้เราไม่ได้ถามเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเราเลยไปเป็นว่าพยายะเราถามเรื่องโชคลาภแล้วก็บอกว่าคำว่าพยายะเนี่ยพยายะเนี่ยคุณต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่พูดไม่เปิดเผยออกมานะมันจะถึงการเข้าล็อกถูกชะโลมถึงก่อให้เกิดมาที่จะโชคกับตัวคุณนะครับแล้วโดยเฉพาะคำว่าพังคาเนี่ยหมายว่าคุณนะต้องปิดเก็บเงียบไม่ต้องไปไม่ต้องไปถึงนั่งไปพูดอะไรมากมายเพราะบางครั้งแบบว่าอยู่เฉพาะความดองที่ว่าคุณต้องเก็บเงียบเป็นความลับขนาดเองนะฮะก็คือดาวเสาร์นะครับอันนี้ดาวเสาร์ตัวเนี้ยเอาทีนี้ผมว่ามาเกิดว่าเลขแต่ละเลขเนี่ยเมื่ออาจารย์บอกถึงว่าดาววันนี้ดาวพฤหัสเด่นนะดาวศุกร์เด่นดาวเสาร์เด่นอันนี้เราไม่ใช่เอาดาวเนี่ยโดยตรงมาอ่านขึ้นว่าคนมาพฤหัสคนมาศุกร์วันเสาร์ผมไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ราศีด้วยนะครับผมจะใช้ชื่อพยางค์ท้ายของเขาเท่านั้นที่เอาเป็นคำอ่านเป็นคำพยากรณ์นะครับนะเขาจะตามนี้นะครับอาราธิที่ผมจะเริ่มต้นคำว่าคนดาวพฤหัสเนี่ยอักษรตามนี้อายุได้คุณบอกว่าอาจารย์หนูได้แล้วตรงนี้อักษรพยางค์ท้ายหนูมีแล้วแต่อาจารย์บอกว่าแค่นั้นยังไม่พอครับไอ้ที่เรามีอักษรตรงนี้เราถือว่าเราอ่ะมีโชค 30% แล้วแต่ถ้าหากว่าตัวเลขอายุยากคุณเนี่ยมาตรงนี้มาเจอตรงนี้แล้วมาพบตรงพุ่งนี้นะฮะคุณก็ถือว่ามีชัย 30% เท่ากับ 60% เท่ากับคุณยังมีชัยไปแล้วเป็นครึ่งนะครับอันนี้ผมจะบอกว่าเมื่อคุณอักษรของคุณนะมันตรงกับดาวพฤหัสนะอักษรตรงกับดาวพฤหัสและอายุย่างในคุณต้องได้ต้องมีอายุย่างนะ17 23 24 25 27 29 38 44 45 46 48 50 59 65 66 6769 71แล้วก็80นะครับถ้าหากอายุย่างคุณตรงตรงนี้แล้วชื่ออายุของคุณเนี่ยมันได้ตามนี้มันก็ถือว่า
คุณก็มีโชคเกิดขึ้นแล้วครับนะครับต่อไปเรามาดูดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์อาศัยอย่างดาวศุกร์เช่นว่ามีสอสราสอฤษีหอหีบจตุลาเขาพูดนะครับคุณมีเลขอักษรพยัญชนะคุณตรงตามนี้แล้วถือว่าคุณน่ะมีชัยไป 30% แต่ถ้าหากว่าอายุย่าคุณน่ะมันได้ตามที่ผมบอกไว้เนี่ยคืออายุ14 16 18 25 30 35 37 39 46 51 56 58 60 67 72 77 79 81ผมก็ถือว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีก 30% เท่ากับที่ผมพูดมานี้มันมีชัยเกินไปฝากครึ่งคือคุณได้ประมาณ 60% แล้วนะครับถือว่าตามนี้นะครับเอาละครับผมมาพูดถึงอักษรคนเกิดวันเสาร์คนที่มีพยัญชนะดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นะครับพยัญชนะดาวเสาร์นะดาวเสาร์นะครับมีอักษรนะพยัญชนะดอเด็กปลาเต่าถอถุงทอทหารทอทงและดอหนูนะครับถ้าคุณได้อักษรตามนี้ในพยัญชนะของคุณอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นแล้วนะครับคุณก็ถือว่ามีโชคแล้ว 30% ถ้าหาอายุย่าของคุณมันตรงกับตัวเลขตรงนี้ด้วยก็ถือว่าคุณได้ 30% ถ้าว่าคุณมีโชคเกินครึ่งนะครับเอานะครับเริ่มต้นด้วยอายุ10 19 26 28 30 31 40 49 47 49 51 52 61 68 70 72 73แล้วก็82นะครับถ้าหากคุณมีชื่อพยางค์ท้ายตรงกับอักษรที่ผมว่านี้แล้วอายุย่างที่มันตรงกับตัวเลขตรงนี้คุณก็มีชัยเกินกว่าครึ่งแล้วครับถือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคในงวดนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ใดสงสัยประการใดนะครับก็ติดต่อทางผมโดยตรงหรือจะจะมาถามผมโดยตรงหรือจะถามหรือจะมาดูดวงชะตาเลยเช็คดวงชะตาของผมก่อนก็ได้นะครับว่าช่วงระยะนี้คุณจะมีโชคลาภไหมพื้นดวงเป็นอย่างไรนะครับคุณมาโทรมาสอบถามได้นะครับหรือท่านผู้ใดมีความสนใจอยากที่จะมาเรียนวิชาอังควิชาธาตุหรือเลขเก็บตัวพม่าของระบบท่านพ่อคุณดวงสุยาเนตรนะครับก็มาเรียนกับผมได้นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์ต่างชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับถนนจรัสสนิทวงศ์นะครับผมจะอยู่ประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับหรืออาจจะท่านมีความประสงค์อาจจะดูไม่ตรงกับวันที่ผมอยู่ประจำที่นี่ก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ครับเผื่อยังไงผมก็จะมีโอกาสมาพยากรณ์คุณได้ผมก็จะมาให้นะครับเอาละครับตามที่ผมพูดไม่แค่ตามนี้นะครับท่านผู้ใดสนใจนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปของผมนะครับติดตามได้ใน YouTube นะครับหรือท่านกดใน YouTube ว่าส.ส.ศิวะเมธนะครับรายการที่ผมออกต่ออากาศเนี่ยก็จะพบท่านนะครับขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็มีโชคกันทุกหน้านะครับแล้วขอให้ถามว่าท่านได้ทำบุญทำกุศลแล้วนะครับผมคิดว่าอยากจะให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็กรุณาได้เงินได้ทองแล้วก็แบ่งปันให้ท่านใช้บ้างหรือท่านที่เสียชีวิตไปแล้วก็ทำบุญทำกุศลให้ท่านได้มันบ้างนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านมีเงินมีทองเหลือแล้วก็บริจาคให้กับคนที่เขามีความทุกข์ยากนะครับยากร้อนนะครับอย่างน้อยๆก็คนในครอบครัวเราก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้คนรอบด้านนะครับ
ที่สำคัญที่สุดนะครับเราทำบุญให้กับพระในบ้านเราก่อนนะครับเช่นว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายหรือแต่คนในบ้านเราก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปทำบุญข้างนอกนะครับยังไงก็ตามพระในบ้านเราก็ถือว่า เรามีความผูกพันกับท่านมายังไงเราก็คิดถึงท่านหน่อยนะครับ เวลาผมก็ได้หมดแล้วขอลาท่านไปด้วยนะโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ